สุดฮือฮาหม่ำจกมกตอบปมสุกลูกซื้อบ้านให้ภรรยาน้อยที่เชียงรายซูเปอร์สตาร์แห่งวงการตลกอย่างหม่ำจกมกเล่าถึงเส้นทางความรักกับภรรยาคุณมดแถมยังยอมรับแบบแมนๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีเมียน้อยจนถึงขั้นทำให้เมียตรอมใจแต่ก็กลับตัวกลับใจคิดได้เพราะลูกไหนจะเรื่องที่ถูกแซวหนักถึงคนที่เชียงรายโดยเจ้าตัวออกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์มีเมียน้อยหม่ำบอกว่าสังคมตลกทุกคนแหละสังคมคาเฟ่พอเรารู้สึกได้ว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ลูกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยความเจอกันทุกวันนักร้องเด็กเสิร์ฟบ้างแต่ถ้าเราไปปักใจรักใครสักคนมันเรื่องใหญ่คนเข้ามาหาเราเยอะบางคนอาจไม่รู้ว่าเรามีเมียคนที่เข้ามาหาเกินร้อยแต่คนที่เราหลวมใจไปมีคนเดียวเขายังเรียนอยู่คนนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกสงสารเขาแล้วมันนำพาความแตกร้าวของครอบครัวชัดเจนคบกัน2-3 ปีเมียเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานตอนนั้นน้องมิกยังเล็กๆอยู่ลูก2 คนของเรานี่แหละเป็นแรงบันดาลใจว่าคนที่รักเราที่สุดคือภรรยาของเราตอนภรรยารู้ตอนนั้นระเบิดลงไหมหม่ำบอกว่าไม่เขาพูดดีผู้ชายจับผิดง่ายกลับบ้านผิดเวลาสังสรรค์ผิดเวลาโทรศัพท์แอบซ่อนมันจับง่ายเมียจับได้ก็ถามเธอจะเลิกใครมันเป็นคำบาดใจเรามากเคยเห็นแต่ในละครที่คนตรอมใจผอมให้นมลูกไม่รับข้าวไม่รับน้ำเกิดขึ้นกับภรรยาของเราเราก็สงสารลูกลูกคนหนึ่งก็เล็กอีกคนหนึ่งก็8-9 ขวบมองหน้าลูกเราต้องทำอะไรสักอย่างต้องเลิกคนที่เรารักที่สุดคือครอบครัวก็เลิกเลยเลิกแล้วลำบากใจไหมหม่ำตอบว่าลำบากใจแต่ก็ต้องตัดใจเลยแหละคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนะประมาณสัก4-5 เดือนรู้สึกว่าเมียค่อยๆดีขึ้นเริ่มทานข้าวได้เพราะเราเริ่มตรงเวลาบางทีถ่ายละครถ่ายหนังก็ไปโกหกเขาเมื่อก่อนถ่ายหนังบ้านผีปอบไงวิ่งอยู่บ่อยๆจนเขาเริ่มรู้ว่าเวลามันเป๊ะเขาก็เริ่มรู้สึกได้หลังจากนั้นมีอีกไหมหม่ำบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วเชียงรายคืออะไรหม่ำบอกว่าก็คนนี้แหละที่ซื้อบ้านที่เชียงรายคืออะไรหม่ำบอกว่านี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าเขามีผัวแล้วป๋าซื้อบ้านให้เขาหม่ำบอกว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามีแฟนมีผัวอะไรแล้วคนอีสานคนซื่อๆสบายๆอยากให้เขาสบายสมมุติว่าเขาดูอยู่ตอนนี้อยากบอกอะไรเขาหม่ำบอกว่าในตอนนั้นต่างคนต่างพลาดพลั้งก็อยากขอโทษเขาด้วยแต่ผู้ชายทุกคนเป็นแบบนี้หมดตอนนี้มันเสือสิ้นลายมันจบแล้วอยากอยู่กับหลานอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับครอบครัวส่วนเมียผมรักเขามากที่สุดอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ผมจะไม่ทำให้เขาเสียใจอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ